ก็อยากเจอสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะอยากเจอเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้เพราะชีวิตผมไม่เคยเห็นแม้กระทั่งรูปของแกเลยของแกเลยก็เลยอยากเห็นรูปสักใบหนึ่งก็ยังดีอะไรเนี่ยอีเต้ยอีจันเดินทางสู่เคสที่91แล้วนะครับเคสนี้พี่วาทินขอให้ช่วยตามหาพ่อที่พลัดพรากด้วยเจตนาเดียวที่ตั้งใจเลยก็คืออย่างน้อยๆชาตินี้เกิดมาเป็นลูกพ่อเนี่ยก็ขอแค่ให้ได้เห็นรูปท่านบ้างก็ยังดีเคยได้ฟังแค่คำบอกเล่าจากแม่ว่าตอนที่พี่วาทินยังเด็กเนี่ยยังแบเบาะได้ไม่กี่เดือนเลยนะครับแม่เคยอุ้มแกเนี่ยไปหาพ่อแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าพอหอบลูกกลับมาแล้วเนี่ยวันเวลาผ่านไปจึงขาดการติดต่อพอขาดการติดต่อจึงกลายเป็นความพลัดพรากนี่จึงเป็นความหวังเล็กๆของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่หวังลมๆแล้งๆมากว่า41ปีครับแม่เล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนก็บ้านเราก็ยากจนนั่นแหละยากจนมากแล้วพ่อกับแม่ก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันพบรักกันในที่ทำงานอะไรอย่างนี้ก็มีผมขึ้นมาแต่ทีนี้พ่อเขาก็เห็นแม่เล่าให้ฟังนะว่าพ่อเขาต้องย้ายถิ่นฐานจากที่นี่แม่ก็ยังท้องอยู่แม่รับไม่ได้กับการที่ว่าพ่อจะย้ายถิ่นฐานไปเพราะว่าการเป็นอยู่ของพ่อก็ลำบากมากนะการเป็นอยู่มันลำบากเกินฝากผู้หญิงคนหนึ่งที่จะตามไปลำบากด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะแม่เขาก็เลือกทางเดินของเขาพอแม่คลอดผมแม่ก็เอาผมอะไปหาพ่อครั้งหนึ่งน่าจะครั้งหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดแม่บอกว่าเขามีไปแล้วเขาก็มีครอบครัวใหม่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดโกรธด้วยว่าทำไมต้องทิ้งเราไปอะไรเพราะตอนนั้นผมยังเด็กเนาะก็คิดตามภาษาแล้วก็แม่เขาก็ต้องไปหางานทำทีนี้ผมก็ติดตามเขาไปด้วยไม่ได้คงไม่ได้นั่นก็คือเหตุผลของเขาเขาก็เลยเอาผมไว้กับยายผมก็อยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กเลยพอสักพักนึงเขาก็มีครอบครัวใหม่แม่มีครอบครัวใหม่ก็ทีนี้ก็ผมก็อยู่กับยายจนมาอายุประมาณ9ขวบ10ขวบแล้วทำไมอ่ะทีเนี้ยมันเกิดความอยากเจอคุณพ่อขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนรู้สึกคิดถึงพ่อบางมีวุบวุบมาตั้งแต่ เราเริ่มมีครอบครัวเราเริ่มมีลูกมีอะไรมันรู้สึกแบบเฮ้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ตอนเด็กๆก็อยากเจอนะอยากเจอแต่ก็อยากเจอในแบบว่าอยากรู้ว่าทำไมทิ้งเราไปอะไรประมาณนั้นแต่นามาณจุดนี้แล้วมันหายหมดแล้วมันจะเป็นการที่ว่าเราอยากทดแทนบุญคุณแบบนี้เลยครับถ้าเขาอยู่ในระดับที่แบบว่าผมจะต้องดูแลก็ผมก็อาจจะหยิบยื่นเข้าไปดูแลได้บ้างถ้าไหวผมก็จะไหวก็จะสู้คิดว่าถ้าเจอคุณพ่อยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่อยากจะพูดอะไรกับเขาล่ะครับผมไม่ได้อยากพูดอะไรผมอยากให้กราบเท้าเขาจริงจริงเหรอแค่นั้นเลยจริงถ้าสมมติว่าเคยไปตามเจอเขาแล้วเขาบอกว่าไม่เคยมีลูกชื่อวาทินทั้งแง่ไม่เป็นไรให้ขอผมขอถ่ายไข่ขอรูปสักใบนึงอาจจะไม่บูชาก็ได้ขนาดนั้นจริงบูชาคนที่ปฏิเสธเราเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ผมรู้ว่าเขาคือพ่อผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายที่ผมอยากทำจริงๆ
ตอนที่นี่กับเขาแค่16 17 16 17ครับเจอกันที่ไหนนะที่สมุทรปราการอ่ะที่โรงกะปิโรงปลาร้าที่ตำลุกเรียกตำลุกคลองตำลุกเขาจะเป็นหัวหน้าคนงานแล้วแม่ก็ไปเป็นแม่ครัวแก่กันรอบอ่ะรอบนึงเลยตอนนี้ถ้าเขาอยู่ก็อายุ7กว่าลูกชายเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนไหนว่าเขาอยากเจอพ่อตอนเขาอายุ10กว่าแหละ10กว่าเลยเหรอครับผมเขาเล่าว่าไงวันนั้นเขาเดินมาหาแม่แล้วเขาพูดว่าไงเขาก็ถามว่าพ่อเขาแม่อยู่กับเขาไม่ได้พ่อเขาไม่ผิดหรอกเขาเราไปอยู่กับเขาไม่ได้อาหารการกินไม่เหมือนบ้านเราแล้วเราท้องเนี่ยแล้วก็อุ้มท้องกลับมาแต่เขาก็ยังส่งเงินให้อยู่อะไรอยู่ตลอดอะแต่ทีนี้พอคลอดแล้วก็พาเขาไปแหละแล้วเขาก็มีครอบครัวใหม่แต่เขาก็ขออยู่ด้วยกันแหละแต่ว่าเขาไม่อยู่ไม่ได้แล้วเราก็เป็นฝ่ายมาณนาทีนั้นเขาเห็นลูกแล้วเขาพูดอะไรไหมครับเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ดีใจเลยหรอเขาดีใจได้หรอเห็นเขาก็ดีใจเขาก็อุ้มเขาอะไรเขาก็เลี้ยงอยู่ไปอยู่หลายวันอยู่อ๋อเหรอก็ไปอยู่กับเขาไม่ได้หนูไม่เคยรู้เลยเขาไม่เลิกกับเมียเขาอ่ะเขาไม่เลิกกับคนใหม่แต่เขาจะขออยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วไม่อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องคิดถึงลูกเขาเหมือนกันเพราะเขารู้อยู่เต็มอกเสียใจไหมหรือว่าน้อยใจลูกชายป่าววันนี้ที่เขาอยากเจอพ่อไม่น้อยใจแล้วก็อยากเจอเหมือนกันแล้วถ้าไม่อยากเจอครับเขาก็ดีอ่ะเขาไม่มีข้อที่เขาไม่ดีอ่ะแต่ว่าเนี่ยเพียงแต่เขามีเรื่องแบบนี้แค่นั้นวันนี้ถ้าเจอกันก็พร้อมเอาหัวศีรษะไว้กันนะเคยไปตามหาคุณพ่อไหมพี่วาทินผมเหรอไม่เคยเพราะผมไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลจากตรงไหนก็ถามแม่ก็จำไม่ได้ถามเขาแล้วก็แม่ก็ไม่รู้แม่รู้แค่นี้จริงผมก็เลยไม่รู้จะไปไงต่อมีหลักฐานอะไรไหมมีหลักฐานไหมก็มีทะเบียนบ้านที่มีชื่อเท่านั้นเองใบเกิดมีไหมใบเกิดก็ไม่มีใบเกิดไม่มีใบเกิดผมมันไม่มีหรือหายหาเจอที่ไหนหายไปท้ายหน้าย้ายบ้านมาสองสามรอบก็ตอนนั้นยังไม่ได้เลิกกันไงตัวพี่เองก็ยังตอบไม่ได้ว่าตัวเองมีใบเกิดหรือเปล่าหรือว่าหายอย่างเงี้ยครับใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน่าจะหายแหละไม่น่าจะหายเพราะไม่เคยเห็นไหมก็ยังจำไม่ได้ว่าเคยเห็นไหมพ่อชื่ออะไรในใบที่พี่บอกอ่ะเมธีทีเขียนยังไงทีทอทหารเอ้ยทีทอทงพูดผิดขอโทษนามสกุลชมพู่ทำไมถึงรู้ว่าชมพู่อะครับผมไม่รู้คือผมวันผมเคยคิดมาอยู่ครั้งหนึ่งนะไม่รู้ว่าคิดอะในตระกูลผมอ่ะจะมีผมที่นามสกุลชมพู่อยู่คนเดียวในตระกูลที่ผมอยู่เนี่ยนะแล้วเขานามสกุลอะไรกันม่วงศรีนามสกุลใครม่วงศรีม่วงศรีนามสกุลแม่นามสกุลแม่แม่นี่มาจากยายเลยจากตาเลยนามสกุลชมพู่ไม่รู้ว่าสะกดที่ถูกต้องไงทึกทักเอาเองชมพู่เนี่ยนามสกุลผมคนเดียวในตระกูลก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากพ่อไม่มันมีอยู่ในใบเกิดหรือว่าใช่มันมีในใบเกิดถ้าอย่างนั้นผมต้องเคยเห็นใบเกิดใช่ไหมใช่มันมีเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมจำความได้เนี่ยจะมีชื่อพ่ออยู่ตลอดเลยแล้วอยู่ไหนอ่ะก็ในทะเบียนบ้านก็มีชื่อพ่อนะแต่ไม่มีนามสกุลชื่อพ่อไม่มีนามสกุลแต่ว่าตัวเขาว่าถูกแจ้งเกิดมี13หลักว่าชมพู่ไงครับชมพู่ชมพู่มาไงพ่อก็ชื่อพ่อไม่นามสกุลเองนามสกุลเขาแหละแล้วเขียนแบบนี้ไหมไหนดูชมพู่พรเพาอย่างนี้ไหมใช่แค่นั้น
นี้คุณแม่จำได้เลยใช่ไหมคะว่าคุณพ่อใช้ชื่อเขาก็ใช้หลักนี้นายเมธีชมพู่ณตอนนี้ก็อายุประมาณ70กว่าๆเขาจะรู้จักแม่ในนามอะไรชื่อเล่นเขาเรียกมีชื่อเดียวเลยลำยองชื่อเล่นก็ลำยองรู้ว่ามีลูกชายเขารู้เขาผสมเสียอยู่รู้ชื่อไหมรู้เลยว่าเขาเรียกวาทินเลยใช่ไหมครับณตอนที่อุ้มลูกชายไปหาเขาอายุเท่าไหร่ครับลูกชายรู้สึกว่าจะคลอดใหม่ๆแล้วก็แบบพอเราไอ้นี่แข็งแรงอะไรนี่แหละแล้วเอ๊ะมันขาดการติดต่อไงเขาก็ไม่ส่งไม่เสียเขาก็หายไปเลยเนี่ยเราก็เลยไปแต่ยังไม่ถึงขวบใช่ไหมลูกชายยังเขายังแบบบ่อยเลยเขาไปอยู่นานไหมตอนนั้นเดือนนึงไม่ถูกหรอกเราไม่อยู่ไม่ได้ไปนั่งที่อะไรขนส่งอะไรนี่แหละหมอชิดก็นั่งซ้ำไม่ได้แล้วที่ขนส่งอะไรนี่แหละไปลงที่ไหนแล้วแล้วก็มันไปลงแล้วก็มันเหมือนตลาดแล้วก็มีรถไปทับทันเงี้ยเราก็ขึ้นไปหมายถึงไปขึ้น2แถวที่อุทัยนั้นน่ะวันบอกว่าจะไปทับทันก็เลยขึ้น2แถวจากตลาดไปลงที่อุทัยแล้วใช่มั้ยตลาดเนี้ยอยู่ที่อุทัยแล้วไปทับทันนี่คืออะไรตำบลอำเภอหมู่บ้านใช่ใช่ตำบลนี้เนี่ยอะไรแล้วมีสแกกงสแกกังด้วยอะไรนี่แหละแต่มันผ่านขับรถนั่งรถไปแล้วผ่านเขาผ่านอะไรเราจะจำว่าอารมณ์ตรงนี้มันก็ผ่านบ้านเขาแหละใกล้อะไรมั่งคะตรงนั้นใกล้วัดจำไม่ได้แล้วเนาะนานแล้วใช่ไหมดูถ้ามีทับทันเนาะน้ำท่วมบ่อยเนี่ยเหรอบ่อยไปไหลน้ำท่วมทุกทีอ่ะไป40กว่าปีนะเขามีชื่อเล่นไหมพ่อเมธีชื่ออื่นอึ่งเหรอครับแม่ก็ใครต้องรู้จักเขาว่าอึ่งลักษณะเขาเป็นยังไงแม่เหมือนคล้ายๆกับหุ่นนี้เลยอ๋อผมอยากโซแล้วก็สูงแขนผอมเหมือนขาเถอะก็เดินเหมือนสูงผอมเขาก็ไม่ผอมนะแต่เขาชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงลักษณะหน้าตาเขามียังไงมีไฟมีอะไรตรงไหนให้จำไหมหน้าจริงแต่ผมเขาเป็นอยากโตชอบร้องเพลงเขาเป็นหัวหน้าคนงานในนั้นแหละแล้วเขาแบบพอถึงเวลาจะไปทำงานถ้าถือวิทยุอันนึงก็ร้องเพลงถ้าทำพวกกะปิปลาเนี่ยดูเหมือนว่าเคสนี้จะไม่ง่ายแล้วล่ะครับยอมรับตามตรงว่าหลังจากคุยกับทั้งพี่วาทินแล้วก็คุณแม่ลำยองเนี่ยเต้ยังมองไม่เห็นปลายทางเลยครับว่าต้องเจอบทสรุปยังไงเพราะว่าข้อมูลที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็ไม่ชัดเจนใบเกิดหายในทะเบียนบ้านมีแค่ชื่อพ่อแต่ไม่ระบุนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชน13หลักฉะนั้นเราจึงไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชื่อของพ่ออึ่งที่สะกดถูกต้องมันสะกดยังไงกันแน่เส้นทางแห่งความหวังครั้งนี้จึงเหลือแค่ตัวเลือกเดียวก็คือการย้อนรอยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีจากคำบอกเล่าของแม่ลำยองต้องลุ้นกันครับว่าปลายอุโมงค์ความพลัดพรากเนี่ยจะมีความหวังให้เราเจอปาฏิหาริย์หรือเปล่าติดตาม EP 2พรุ่งนี้นะครับ